มีคุณพ่อเนี่ยมาร้องลูกสาวอยู่แค่ป.4เองครับแต่น้องเนี่ยสมาธิสั้น คือทำอะไรก็ช้าแต่เจอครูสอนดนตรีเนี่ยตบบ้องหูไปถึง5ครั้งยังไม่พอนะกระชากตัวขึ้นมาถีบใส่หลังน้องอีกเด็กป.4นะฮะแล้วเด็กผู้หญิงด้วยครับน้องไม่อยากไปโรงเรียนเลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือแหมยุคสมัยนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วอ่ะใช่ไหมแต่มันยังเกิดให้เห็นบ่อยๆอยู่นะครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อพงศักดิ์ฮะอาชีพแกก็รับจ้างนี่แหละมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเพราะว่าลูกสาวคือน้องคิตตี้น้องคิตตี้อายุแค่10ขวบเรียนอยู่ชั้นป.4โรงเรียนแถวปากเกร็ดนนทบุรีไปเจอครูสอนวิชาดนตรีตบหัวบ้องหูอีก5ครั้งกระโดดถีบลูกสาวได้รับบาดเจ็บเลยนะฮะและทำต่อหน้าเพื่อนๆคุณพ่อเล่าให้ฟังเลย31พฤษภาคมผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยหลังจากที่น้องนะครับคิตตี้กลับจากโรงเรียนคุณพ่อเห็นเลยเอ๊ะทำไมลูกอยู่ดีๆเสื่องซึมไม่ร่าเริงไม่พูดไม่จาแล้วที่เห็นเนี่ยคือไปดูเสื้อนักเรียนปรากฏว่าหลังเสื้อนักเรียนด้านหลังเนี่ยมีรอยเท้าประทับอยู่แบบนั้นอ่ะคุณก็เลยถามลูกครับอ่ะลูกก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังบอกโดนคุณครูชื่อครูอาร์ตทำร้ายร่างกายน้องเจ็บไปทั้งตัวครับรีบพาลูกไปหาคุณหมอเลยนะแพทย์ตรวจเสร็จปุ๊บบอกกล้ามเนื้ออักเสบก็เลยยืนยันว่าเดี๋ยวจะพาเข้าแจ้งความกับตำรวจนะฮะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับครูอาร์ตคนนี้ครับไปรับลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วลูกมีอาการซึมเศร้าครับแล้วก็ลูกมีรอยเท้าอยู่ข้างหลังเสื้อนักเรียนนะครับซึ่งเห็นได้ชัดแล้วก็ลูกก็บอกมีการเจ็บหลังแล้วก็เจ้าตัวเขาก็มาบอกว่าเขาว่าไม่อยากไปโรงเรียนเขารู้สึกว่าไปแล้วก็เขาไม่อยากไปผมเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเกินกว่าเหตุเกินไปสำหรับเด็กป.4เนี่ยครับแล้วก็เขาทำอย่างนี้ผมว่ามันเกินเหตุมากคือเรื่องนี้เราได้รับการยืนยันมาจากน้องคิตตี้เองนี่คือเด็กป.4 อายุ 10 ขวบครับน้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตอนนั้นนั่งเรียนอยู่ดีๆครูอาร์ตคนนี้เดินเข้ามาหาสั่งให้คิตตี้ลุกขึ้นจากที่นั่งแต่น้องสมาธิสั้นน้องก็ทำอะไรช้าก็ลุกขึ้นช้าครูไม่พอใจตบมาที่บ้องหูมันจะมองหูอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราบอกตบหูด้านซ้ายเนี่ยตบหนู5ครั้งหูอื้อไปหมดเลยครูยังกระชากให้ลุกขึ้นจากโต๊ะเรียนและจังหวะนี้นะฮะเอาเท้าถีบบริเวณหลังของน้องน้องล้มไปกับพื้นนะครับเพื่อนๆพยายามจะเข้ามาช่วยประคองครูอาร์ตตะโกนเลยไม่ต้องมายุ่งมึงดูมือกูนี่ดูมือกูนี่เดี๋ยวใครดื้อเนี่ยจะโดนฝ่ามือนี้ไปฟังเด็กดีกว่าฮะหนูถูกคุณครูทำร้ายยังไงครับโดนถีบแล้วก็โดนตบหัวค่ะกี่ครั้งนะฮะ4-5 ครั้งค่ะโดนวันไหนวันพุธค่ะโดนขณะเรียนหนังสือหรือเรียนวิชาอะไรวิชาดนตรีไทยค่ะแล้ววันที่เราถูกทำร้ายเราเจ็บมากไหมเจ็บค่ะเราถูกทำร้ายเพราะอะไรครูถึงทำร้ายเราลุกขึ้นช้าค่ะโดนวันพุธเพราะวันพุธมีเรียนดนตรีไทยซึ่งครูอาร์ตเป็นคนสอนคิตตี้บอกหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยโดยเฉพาะวันพุธกลัวจะโดนอีกครับนี่มันฝังใจนะแต่คุณผู้ชมฮะเรื่องราวนี้นี่เป็นฝั่งผู้เสียหายเราพยายามจะไปตรวจสอบกับทางโรงเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามความคืบหน้าแต่คนหนึ่งที่แอคชั่นเร็วมากฮะมาแล้วอุกาบาตแห่งก้าวไกลคุณวิโรจน์แกไปเจอข่าวนี้แกบอกนี่เลยเดี๋ยวผมจะประสานแจ้งไปยังเพื่อนสส.นนทบุรีไปสืบหาว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดที่นี่ไหนแล้วจะรีบเข้าไปประสานนะครับเนี่ยฮะพยายามจะทำนโยบายอะไรเขาเรียกบูลลี่ฟรีสคูลคือทำให้ไอ้พวกการบูลลี่การรังแกมันหมดไปให้ได้คือประเทศเราอะนะการบูลลี่ติดอันดับโลกใช่แต่มันจะแก้ยังไงในเมื่อครูยังบูลลี่เด็กเลยอะนะฮะทีนี้ก็มีคนเข้าไปแซวบอกขนาดตัวเองยังไม่ได้เป็นส.ส.นนทบุรียังเวิร์คขนาดนี้เลยแล้วก่อนหน้านี้เราเห็นว่าคุณวิโรจน์เข้าไปดูเรื่องสวยเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกมึงมีตำแหน่งแล้วหรือถึงได้เสือกไปแก้ปัญหาคุณวิโรจน์ตอบกลับเลยบอกงี้ขออนุญาตตอบครับว่าก็คนที่มีตำแหน่งอยู่มา9ปีไม่เสือกไปแก้ไงประชาชนที่ไม่มีตำแหน่งเลยต้องเสือกไปแก้แทนที่เป็นคำพูดวิโรจน์นะโอ้โหเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่ามันน่าตกใจจริงครับใช่ค่ะคือมันควรจะหมดไปได้แล้วอ่ะ